สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ยังคงร้อนแรงผนวกกับการจับจ้องจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายและสำหรับพระราชกรณียกิจล่าสุดในหลวงและพระราชินีได้เสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์และสาธารณรัฐอิตาลีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตาตังและกราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในครั้งนี้อีกด้วยและสำหรับการสังเกตการล่าสุดก็ยังคงพบว่าไม่มีท่านเจ้าคุณเสด็จติดตามเนื่องในโอกาสต่างๆเหล่านี้อีกด้วยอีกทั้งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565ซึ่งเป็นงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเรื่องนี้เองก็ยังคงเป็นนัยยะที่สำคัญว่าทุกอย่างจะยังคงดำเนินไปแบบเรียบง่ายเช่นนี้โดยไม่มีท่านเจ้าคุณปรากฏตัวออกสื่อเหมือนเช็คเช่นเคยที่ผ่านมาอีกทั้งการที่สมเด็จพระราชินีได้เข้ามามีบทบาททรงสนับสนุนให้สตรีไทยได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มที่แทนสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยากเลยว่าบทบาทของท่านเจ้าคุณในขณะนี้นั้นก็คงจะลดน้อยถอยลงไปไม่เหมือนเช็คเช่นเคยที่ผ่านมาโดยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการคาดการณ์กันว่าท่านเจ้าคุณน่าจะได้เข้ามารับบทบาทต่างๆในการดูแลศิลปะผ้าไทยแทนสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างแน่แท้และเรื่องนี้ก็กลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องผิดความคาดหมายกันต่อไปในบรรดาพระราชกรณียกิจนานาประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานรักษาและสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ทุกครัวเรือนนับเป็นต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบันพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้นและสำหรับสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อในวันนี้ทางสื่อสำนักงานข่าวซีเคลสยามของนายแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ มาเชลเขาก็ได้ออกมานำเสนอข่าวและตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของท่านเจ้าคุณเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากอีกด้วยซึ่งเนื้อหาในข่าวค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่มากพอสมควรโดยข้าพเจ้าจะขอสรุปแบบสั้นๆให้พอมีความเข้าใจกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนี้ชีวิตที่ขึ้นๆลงๆของพระมเหสีศรีนีนาถวงศ์วชิรภักดิ์กับพระมหากษัตริย์ไทยผู้มั่งคั่งพระองค์มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยอย่างมากมายและเหลือเฟือเมื่อครั้นที่พระองค์ได้มีพระชนมายุ 67 พรรษาพระองค์ได้เฉลิมฉลองโอกาสนี้ด้วยการมอบของขวัญวันเกิดสุดพิเศษให้กับตัวเองด้วยการแต่งตั้งนางสนมของราชวงศ์อย่างเป็นทางการซึ่งเธอก็คือศรีนีนาถวงศ์วชิรภักดิ์โดยงานพระราชพิธีที่พิเศษในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาโดยได้มีสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงเฝ้าดูพระสวามีประกอบพระราชพิธีทรงเจิมหน้าผากของคุณก้อยเป็นพระมเหสีอย่างเป็นทางการอย่างใจจดใจจ่ออีกทั้งพระองค์ก็ยังทรงพรมน้ำพระพุทธมนต์จากหอยสังน้อยลงบนศีรษะของท่านเจ้าคุณโดยที่เธอได้หมอบตัวลงกับพื้นแทบพระบาทของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งท่านี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการยอมจำนนต่อรักในครั้งนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ใช่หรือไม่
เธอมีอายุแค่เพียง34ปีเพียงเท่านั้นชีวิตของเธอเริ่มมาจากจุดที่ต่ำต้อยที่สุดเธอเติบโตมาจากเขตชนบทริมแม่น้ำใกล้เมืองน่านทางภาคเหนือของประเทศไทยชีวิตที่เหมือนดั่งเทพนิยายได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเธอเริ่มลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในกรุงเทพมหานครคุณก้อยเป็นนักเรียนที่ฉลาดและมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างมากเธอฝันเอาไว้หลายอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนจากที่เคยเป็นอยู่และการที่เธอได้ก้าวเข้ามาสู่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกแห่งนี้ก็ได้เริ่มก่อให้เกิดความฝันที่เป็นจริงเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการพยาบาลในปี2551และเธอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่พักหนึ่งก่อนจะย้ายไปยังสถานพยาบาลอื่นคือโรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลพบุรีใกล้กับกองบัญชาการกองกำลังพิเศษของไทยซึ่งเรียกว่ากองบัญชาการสงครามพิเศษและฐานทัพอากาศกองบัญชาการทหารอากาศที่2ในช่วงปี2554หรือต้นปี2555คุณก้อยได้พบกับวชิราลงกรณ์และมันก็เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลในช่วงเวลานี้วชิราลงกรณ์ยังคงแต่งงานกับพระมเหสีคนที่3ของพระองค์เธอชื่อศรีรัศวดีอดีตพนักงานต้อนรับที่มีอดีตมาจากธนบุรีคาเฟ่แต่พระองค์ก็ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสมเด็จพระราชินีสุทธิดาในมิวนิกโดยที่เขาทั้งสองคนได้พบรักกันบนเที่ยวบินการกุศลของการบินไทยเมื่อวันที่5มกราคม2550และก็แน่นอนว่าเรื่องราวความรักของพระองค์ช่างดูแสนจะวุ่นวายอลวนยิ่งนักกษัตริย์วชิราลงกรณ์เป็นที่รู้จักกันในนามของคิงเพลย์บอยพระองค์มักจะมีสาวๆรายล้อมและล้อมรอบตัวพระองค์อยู่เสมอมาต่อกันที่เรื่องราวของคุณก้อยโดยเธอได้รับคำสั่งให้ไปรายงานตัวโดยสวมชุดทหารและหมวกแก๊ปเพื่อเข้ารับตำแหน่งนายเวรประจำให้กับหม่อมศรีรัศวดีเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ณวังสุโขทัยและหลังจากเหตุการณ์นั้นเองสถานะของเธอก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเธอได้รับคำสั่งให้เป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลรับใช้พระองค์ทีอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องนี้เองก็ยังคงเป็นแค่เพียงนิยายเพียงเท่านั้นเพื่อให้เธอมีตำแหน่งในวังในฐานะอีกหนึ่งนางสนมของวชิราลงกรณ์เธอได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานะของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยการติดเข็มกลัดของเจ้าฟ้าทิปังกรเอาไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายอยู่ตลอดเวลาและเธอก็คือพระพี่เลี้ยงอย่างเต็มตัวคุณก้อยไม่พอใจที่จะเป็นแค่นางสนมอีกคนหนึ่งที่จะถูกใช้แล้วทิ้งไปง่ายๆเธอมีความตั้งใจที่แน่วแน่ผนวกกับความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่เธอต้องการที่จะเป็นคนโปรดของพระองค์ให้ได้และเธอก็เต็มใจที่จะทำทุกวิถีทางไม่ว่าวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเธอมักจะส่งภาพเซลฟี่ที่ชวนเซ็กซี่เย้ายวนใจลุ่มไหลไหลลงให้กับพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอซึ่งรูปภาพเหล่านี้ก็มักจะมีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์และหาสืบดูได้ไม่ยากนักและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ได้บ่งบอกว่าเธอนั้นคือผู้หญิงของกษัตริย์ไทยก็คือจี้รูปหัวใจสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนจะรู้ว่าเธอคือนางสนมของเขาความคลั่งไคล้และความรักอันเร่าร้อนที่วชิราลงกรณ์ได้มีต่อตัวเธอนั้นได้สร้างความซับซ้อนยิ่งนักเธอได้เริ่มเข้ามามีบทบาทที่สำคัญทำให้หลายฝ่ายเริ่มรู้สึกหงุดหงิดและตะขิดตะขวงใจการเจริญเติบโตในสำนักพระราชวังอย่างโดดเด่นและการส่งเสริมตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ตำแหน่งของเธอเริ่มจะไม่ปลอดภัยซะแล้วอีกทั้งวชิราลงกรณ์ก็ยังได้ขึ้นชื่อในเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนและการลงโทษภรรยาถ้าหากพวกเธอได้ทำให้เขานั้นไม่พอใจและอีกหนึ่งชนวนเหตุซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในครั้งนี้ก็คือเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาและเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์พวกเธอต่างก็ไม่พอใจกับการก้าวเข้ามาของคุณก้อยในจุดนี้นั่นเองการที่มีพระมเหสีอย่างเป็นทางการอยู่แล้วแต่การมีนางสนมเข้ามาเช่นนี้ทำให้เรื่องนี้เกิดความตึงเครียดและดราม่าอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเรื่องนี้ยังได้ก่อให้เกิดชนวนเหตุในการต่อสู้อย่างดุเดือดในราชวงศ์ไทยอีกด้วยเพื่อสถานะและอำนาจที่สูงที่สุดความขัดแย้งภายในทำให้ราชบัลลังก์สั่นคลอนและเกิดความวุ่นวาย
วชิราลงกรณ์ไม่เด็ดขาดและทำให้เรื่องนี้เรื้อรังบานปลายและคนที่เข้ามามีบทบาทมีอำนาจตัดสินใจที่เด็ดขาดถึงคำสั่งในครั้งนี้ก็คือเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภานั่นเองเขาถูกกดดันให้กำจัดนางสนมคนโปรดของเขาออกไปเพื่อความปรองดองในครอบครัวและถึงแม้ว่าจะมีนางสนมอีกมากมายหลายคนแต่คนที่เขาโหยหามากที่สุดก็คือคุณก้อยนั่นเองซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่เธอนั้นได้เคยถูกถอดยศและเธอก็ได้รับตำแหน่งอำนาจกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากการกลับมาอีกครั้งของเธอทำให้สถานการณ์ในวังนั้นเริ่มตึงเครียดอีกครั้งคุณก้อยติดตามวชิราลงกรณ์ไปทุกคนทุกแห่งซึ่งฉากเหล่านี้เป็นฉากที่เจ็บปวดและทรมานจิตใจผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอย่างมากเมื่อผู้หญิงทั้งสองคนจะต้องมาร่วมเฟรมกันและนอกจากนี้สมาชิกในราชวงศ์ไทยทุกคนต่างก็ต้องสิ้นหวังกับความขัดแย้งและความวุ่นวายอันเนื่องมาจากการแสดงตลกของวชิราลงกรณ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างมากเมื่อคุณก้อยเริ่มมีอิทธิพลเหนือกษัตริย์ไทยเธอได้เริ่มกดดันให้พระองค์ยกระดับสถานะของเธอให้สูงขึ้นอีกครั้งโดยการแต่งตั้งให้เธอขึ้นเป็นราชินีซึ่งได้มีการอ้างอิงตามแหล่งข่าวในวังพระองค์ตกลงที่จะจัดงานพิธีนี้ให้กับเธอเนื่องในงานวันเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2564ที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวก็ต้องถูกต่อต้านโดยลูกสาวทั้งสองคนของกษัตริย์ไทยในขณะที่ความขัดแย้งได้เริ่มรุนแรงขึ้นในหมู่ราชวงศ์ไทยเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของคุณก้อยที่อยากจะขึ้นเป็นราชินีและเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้วชิราลงกรณ์ยอมถอยกลับและยืนข้างลูกสาวอีกครั้งในการไม่แต่งตั้งให้คุณก้อยได้เป็นราชินีแต่ความอัปยศอดสูก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับราชินีสุธิดาตลอดทั้งปี2564ที่ผ่านมาโดยคุณก้อยมักจะคอยติดตามสมเด็จพระราชินีไปในงานพระราชพิธีต่างๆซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและการปรากฏตัวของคุณก้อยเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเธอที่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนและในขณะนี้เธอหายไป8เดือนแล้วและก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธออีกทั้งแผนการกลับยุโรปของวชิราลงกรณ์ก็ถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกซึ่งเรื่องนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปั่นป่วนเกิดขึ้นภายในวังถึงแม้ว่าจะมีการคาดเดาเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณก้อยออกมาอย่างต่อเนื่องแต่แหล่งข่าวภายในราชสำนักไทยได้กล่าวว่าเหตุผลที่แท้จริงก็คือความทะเยอทะยานของเธอทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายจนวชิราลงกรณ์เริ่มโกรธและเบื่อละครน้ำเน่าเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือราชินีสุธิดาดูเหมือนกับว่าเธอจะชนะการต่อสู้และแย่งชิงอำนาจนี้มาได้โดยตลอดด้วยความช่วยเหลือจากลูกสาวทั้งสองคนของกษัตริย์ไทยถึงแม้ว่าความพยายามของคุณก้อยที่จะหวนกลับคืนมาหลายต่อหลายครั้งและก็แน่นอนว่าในทุกครั้งเธอก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้และถึงแม้ว่าเธอจะไม่เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ไทยอีกต่อไปและในขณะนี้เธอก็ยังคงติดอยู่ในบาวาเรียอีกทั้งในงานวันพระราชสมภพครบรอบ70ปีของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเธอไม่เป็นที่โปรดปรานของเขาอีกต่อไปเธอไม่ปรากฏตัวในงานวันนี้และเธอก็หายไปนานมากแล้วแต่จะอีกนานสักแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปกับสถานการณ์นี้ที่ร้อนแรงกับความทะเยอทะยานของเธอเจ้าขุนพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณี